ท่านสว.ค่ะทราบมาว่าท่านเองก็ติดตามเรื่องของฝุ่น PM 2.5 มาโดยตลอดนะคะขออนุญาตเรียนถามในภาพรวมว่าคนไทยเราก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้กันมาหลายปีแล้วทุกปีเราก็จะเจอกับปัญหานี้อยู่เนี่ยนะคะมาจนถึงตอนนี้ปี65แล้วก็กำลังจะเจอปัญหานี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยปัญหานี้มันลดน้อยถอยลงหรือมันมากขึ้นมันน่ากังวลมากขึ้นยังไงบ้างไหมคะเฉพาะปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีมกราเดือนมกราของปี65มาถึงณเวลานี้ถือว่าเป็นปีที่ปริมาณฝุ่นที่จับได้เนี่ยเบากว่าหลายๆปีเพราะนั้นอันนี้เป็นข่าวดีแต่ยังไงก็ตามก็ยังเหลืออีก2เดือนนะครับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีและยังถึงฤดูเผาจริงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอย่างต้องรอดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าฝุ่นเป็นปัญหาที่มีที่ตัวฝุ่นมาจากไหนนั้นเนี่ยมันมาอย่างน้อย3เรื่องครับและเป็นเรื่องที่2 เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องแก้ยากมากๆเรื่องที่1เลยคือฝุ่นข้ามชายแดนโอ้โหอันนี้ยากค่ะต่อให้เราหยุดเผาหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาตรฐานน้ำมันเครื่องเพลิงอะไรต่างๆที่เราใช้ทั้งหมดหันมาใช้รถไฟฟ้ากันให้หมดทุกคันเลยนะครับฝุ่นก็ยังมาอยู่ดีเพราะว่าเพื่อนบ้านยังคงมีเผาอยู่แล้วก็ลมก็พามาเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าแค่พวกจังหวัดชายแดนจะโดนไม่ใช่แล้วครับการเผาที่เกิดขึ้นห่างออกไปประมาณสัก 5-600 กิโลเมตรลึกเข้าไปในแผ่นดินของเขาเนี่ยก็ถึงเราอยู่ดี 5-600 กิโลเลยเหรอใช่ครับเรื่องที่2ฝุ่นประเภทที่2คือฝุ่นประวัติศาสตร์คืออะไรคะมนุษย์เรารู้อยู่แล้วว่าฝุ่นมีผลเป็นยังไงต่อสุขภาพแต่มนุษย์ไม่มีวิธีจัดการให้ฝุ่นที่มันลอยอยู่แล้วนั้นมันหายไปนะครับเพราะนั้นตั้งแต่กี่ปีย้อนหลังไปนะฝุ่นที่มันเคยอยู่ในอากาศมันไม่ได้ไปไหนนะครับมันไม่ออกนอกอวกาศไปด้วยจริงอยู่มันตกตะกอนนอนลงมาบ้างแต่ด้วยความที่มันเล็กถ้าเราพูดถึง PM 10มันอาจจะมีโอกาสล่วงลงมาถึงพื้นแต่ PM 2.5 นั้นเนี่ยโอกาสล่วงลงมายากมากครับเพราะมันเล็กจนกระทั่งสายตามองแทบไม่เห็นนะฮะที่มันเป็นปัญหาก็เพราะมันเล็กมากจนกระทั่งสูดลมหายใจออกไปมันไม่หยุดที่ปอดมันไปต่อเลยมันไปถึงสุดท้ายแล้วไปเข้าที่กระแสเลือดไปเลยมันไปเลย มันจึงไปถึงอวัยวะต่างๆได้มันจึงทำให้คนเจ็บป่วยได้ด้วยความเล็กของมันนั้นเนี่ยแค่อย่าว่าแต่ลมเลยครับแค่ความกดอากาศเปลี่ยนเนี่ยมันก็ลอยขึ้นอีกแล้วดังนั้นของที่มันเคยมีอยู่และเราไม่จุดเพิ่มเลยของเก่าเรายังไม่รู้จุดวิธีมนุษย์ไม่มีวิธีในการจัดการกับของที่มันลอยออกมาแล้วนะฮะนอกจากว่าอย่าไปเพิ่มมันอีกเลยนั่นฝุ่น2ประเภทนี้ยังว่ากันจริงๆยังหาวิธีจัดการกับมันยากมากส่วนฝุ่นประเภทที่3คือฝุ่นที่เกิดขึ้นจากเราไปเผาไม่ว่าจะไปเผาในห้องเครื่องยนต์เผาในโรงเครื่องจักรหรือเป็นการเผาในที่โล่งของการเผาเศษวัสดุการเกษตรเผาป่าเผาไร่อย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นอันที่เราพอจะบริหารได้ มีความหวังและชัดเจนกฎหมายมีแล้วก็วัฒนธรรมในการที่บอกว่าเฮ้ยจุดแล้วเนี่ยคนจุดก็อยู่แถวนั้นนะลูกหลานเธอก็อยู่แถวนั้นทำไมเธอยังจุดข้อความเหล่านี้มันไปถึงเขาละเป็นแต่เพียงว่าเมื่อไปถามเขาจริงๆว่าแล้วจุดทำไมทั้งที่รู้ว่าจุดแล้วลูกหลานคุณก็เป็นคนสูดเข้าไปด้วยนะคำตอบก็คือว่าเพราะว่าต้นทุนในการจุดมันถูกกว่าวิธีอื่น